ฮอสโค้ครับครับหนึ่งในลูกชายคนโปรดของเซอเร์ไลคูสันไซโปง้งไซก้อยลูกสกรูตกแล้วไม่ไปข้างหน้าตกแล้วกระเด้งอยู่กับที่เ,เพราะฉะนั้นอกองหน้าไล่ไปถ้ามึงถึงบอลมึงได้เล่นแน่โอเว่นมีจังหวะยิงประตูที่ดีมากครับแรงไม่แรงเบาค่อยแปรเคลียร์เขามีหมดโอ้ทุกคนต้องต้องว้าวโคตรว้าวเร็วแบบ แล้วปื๊ดเลยจุดเด่นของเท็ดดี้เชลลิงแฮมคือความเข้าใจเกมแล้วก็ความไม่เห็นแก่ตัวยิ่งแก่ยิ่งเก่งอพอสอง0ันพออะไรปุ๊บโอ้โหเฮ้ยทีนี้บอลทุกช็อตที่ออกจากเท้าเขาเนี่ยแม่งมีความหมายแล้วก็ลึกล้ำจองนนีทดิเซซ้ายตีระเบิดอาจจะได้เห็นในสนามสุบเราอาจจะได้เห็นไส้แตกไปไ <laughs> คือฟุตบอลตำนานแบบนี้ uh, คุณเข้าไปซึมซับจอยนะดื่มดำ uh, บางคนบอกว่าเฮ้ยบอลคนแก่อะไร uh, uh, ไม่ใช่ uh, uh. ถ้าคุณโตมากับฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นแฟนผงหรือเด็กผีเนี่ยคุณรู้จักนักบอลพวกนี้ครั้งหนึ่งเขามาเล่นให้คุณดูในเมืองไทยเนี่ยแล้วคุณมีโอกาสไปดูเนี่ยควรจะไปเพราะว่าคุณจะได้ลํำลึกถึงความหลังเก่า,า Mean Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลอสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับฟุตบอลอีสต้าเอนะครับวันนี้ถือว่าเป็นฉบับพ,พิเศษแล้วกันนะฮะ <S <S เรื่องราวของตำนานแดงเดือดาะรรว่าไอ้คำคำนี้นะพูดในมุมไหนอะคนมันก็สนใจนะใช่เออเพราะมันเป็นเป็นสองทีมที่ ห้าหันกันมานะตามประวัติศาสตร์ตามความสําเร็จอะไรต่างๆนานไม่แมนยูเอ e, ต็ก็ลิเวอร์พูลนะครับคือประเด็นวันนี้วันที่12ตุลานี้จะบ้านเราเนี่ยกำลังจะจัดศึกใหญ่เป็น Battle of the r e d Thailand 2024ตำนานแดงเดือดฝั่งปีศาจแดงฝั่งผงแดงมาเจอกันที่กรุงเทพสามคนนะไม่เคยมีรายการไหนกว้านบรรดา ตำนานเหล่านี้มารวมกันได้เยอะขนาดนี้ในครั้งเดียวอะ่ะสาสิบคนที่สนามสุพรรราสัย12ตุลาก็เลยแบบเอออยากชวนจ่ามาคุยเรื่องเรื่องพวกนี้กันหน่อยตำนานของฝั่งวิศาแดงตำนานของฝั่งหงแดงมีมีความทรงจำกับบรรดานักเตะเหล่านี้ยังไงบ้างแดงเดือดตอนไปดูที่อังกฤษความความเข้มข้นมันเป็นไงโอยมันบรรยากาศเนี่ยที่ออทฟฟอร์ด ก็อย่างหนึง่งที่แอนฟิลก็อย่างหนึง่งที่โอทับฟอร์ดเนี่ยมันจะคนมันจะเยอะกว่าใช่เยอะกว่ามากปีนั้นเนี่ยเป็นปี2004่ <2004, 2005. S 1> ตอนที่จะไปอยู่ปีแรกเลยสองพันสี่สองพใช่ไหมใช่ปีแรกปีแรกใช่ที่โอทับฟอร์ดเนี่ยซีเวนเจอร์ลาดก็เล่นออคือบรรยากาศคนดูมันจะเยอะแล้วก็ มันจะเร่งเรากองเชียร์มันจะตะโกนตะโกนด่ากันเยาะเย้ยกันอ,อยู่ตลอดเวลาเนี่ยน,นี่นี่คือบรรยากาศนในสนามนะมันจะมันจะต่างกับเวลาเล่นกับทีมคู่ต่อสู้ทีมอื่นบางทีเจอทีมเล็กกว่าหรือทีมที่มันมันไม่ใช่คู่กัดเนี่ยเสียงมันยัเงียบซึ่งบางทีเนี่ยอย่างนักบอลเก่าอย่างบบเอ้ยคุณเข้ามากินแซนด์วิชกันเหรอหรืออะไรทำไมไม่ส่งเสียงเชียร์ไม่อะไรเนี่ยแต่พอเป็นริวพูปุ้บมันจะไม่มีหยุดเลยพอแมนยูดังพอ ค่อยหน่อยเดี๋ยวลิเวอร์พูลมามันจะอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาบางทีเพลงก็แต่งกันสดๆตรงนั้นนะใช่เออเอาคำแบบอะไรอ่ะเยอะยันมาแซวกันแล้วในสนามเนี่ยมันจะเดือดเดือดทุกปีตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วจังหวะเข้าบอลเนี่ยมันมันดุดันอยู่แล้วไม่ว่าจะเจอใครอ่ะแต่ถ้าเป็นแมนยูลิเวอร์พูลปุ๊บมันจะต้องใส่เข้าไปอีกเพิ่มเบอร์อีกหน่อยอีกเท่าหนึ่งจากที่ เข้าธรรมดาก็จะต้องทั้งคนทั้งบอลบางทีบอลนิดนึงคนเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่คือทั้งบรรยากาศกองเชียร์บรรยากาศในสนามมันจะดุเดือดแล้วก็เข้มข้นมันเร้าใจนะใช่พอพอไปอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะของผมไปดูปีสองสองพันสิบเอ็ดแมตที่เดอะขาทํทาแแตทริกอ่ะสาหนึ่งอ่ะที่ที่ลุยซเรสกระชากทุกทกทุเข้าก่อนไปโทษทำ มีของมาโยเตดทำแฮนด์บอลลุกงอะไรประมาณนะั้นนะฮะโอ้เป็นครั้งแรกที่ที่ได้ไปเห็นแบบด้วยตาของตัวเองจริงๆสักทีแดงเดือดโอ้โหที่แอนฟิลคือแบบตอนนั้นมันยังไม่ได้ทำทำอัจาจรรย์ใหม่มที่นั่งก็ประมาณสี่สิบที่หกสิบที่อะไรประมาณเล็กเป็นโต๊ะไม้อยู่เลยโตะไม้เสียงแดงเก่าๆนะอะไรเงี้ยเออก็ได้ได,ได้ได้ความขลังดีนะได้เห็นอย่างอย่างที่จ่าเล่าให้ฟังแบบมันมันโต้กันแบบ คุณจบผมใส่ <Okay. S 2> ผมใส่ผมใส่ผมเบามาอีกแล้ว mm hmm. มาทั้งเกมอ mm hmm. แซวไปแซวมาไปแบบ mm hmm. แล้วก็แบบผมจําได้ว่าแบบ uh, Andy Carroll, mm hmm. อแอนดี้แคโร่อะมันผมยาวใช่ไหมมันโดนโดนร้อประมาณว่าแบบ uh, แอนดี้แคโรล์ลุกไล่เอเกิลอะไรประมาณนี้มันก็จะร้องร้องร้องสายกันไปสายกันมาประมาณนั้นทุกจังหวัดทุกจังหวัดจริงๆแล้วนักบอลคู่ต่อสู้จะโดนตลอดมันก็จะเล่นตรงนั้นเลยแอนดี้แคโรล์เฮสลุกไล่เอเกิลอะไรเงี้ยประมาณนั้ก็สนุกดีก็เจ๋งดีแล้วมันก็จะความเป็นคนตรงนี้แหละครับมันก็เลยส่งต่อมาถึงคนทั่วโลกกองเชียร์แม้ทั้งในบ้านเราก็ตามแต่ถ้าลองนึกภาพแบบผมไล่ดูรายชื่อเมื่อกี้นะสามสิบคนนะ สำหรับรายการนี้นะ Battle of the Red Thailand 2024โอ้โหแต่ละคนนี่มีมีพอย n ์พูดถึงเยอะมาก <c oughs> อย่างของแม่ยูเต็ดเนี่ยเข้าลิสต์มาชื่อแรกเนี่ยผมว่าเป็นหนึ่งในชื่อที่แฟน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 รุ่นรุ่น,ร,นรุ่นประมาณเรานี่แหละสามสิบอัพขึ้นมาสามสิมาอัพขึ้นมาฮ <c oughs> น้อยไปเปล่าประมาณนั้นประมาณนั้นเราจะพูดถึงพอสโคบครับหนึ่งในลูกชายคนโปรดของเซอร์เลกูสันต้องบอกไม่เได้นะฟูมฟักกันมานี่คือแบบสุดๆอะแล้วสโคนี่คือแบบผมจะได้ว่าอมันก็มีอยู่ไม่กี่คนนะที่ที่ป่าถึงขั้นว่าเฮ้ย กลับมาช่วยห,หน่อยวะเลิกเล่นไปแล้วนะจ๊ะ่ะเป็นเรื่องเล่าที่โหคลาสสิกมากคลาสสิกมากกลับมาเล่นเนี่ยสโคไม่มีสตาร์นะไปซื้อตามร้านนี่แหละเข้าห้างเลยใช่เออเนี่ยอะไรล่ะสปอร์ตไดเล็กสมมุติประมาณนั้นอ่ะปราณนัเออเออ j จ b อะไรเงี้ยไปซื้อเลยซื้อมาปุ๊บแล้วก็ใส่ออดูน่ะพบโทรพกป๋าโทรไป ช่วยหน่อยวะพ่อพ่อกลังแย่แล้วตอนนี้กองกลางมันแย่มากเออเออเอากลับมาเล่นใสเบอร์ยี่บสองใช่ใส่เบอร์ยบสองความสําคัญของของสโคอ่ะเอางี้ดีกว่าลองเผื่อบางทีแบบเด็กๆน้องๆอาจจะก็อ่าถ้ภาพนับปัจจุบันอาจจะเป็นนักวิเคราะห์อ่าที่อัดอัดทีมแมนยูเต็ดเยอะพอสมควรนะอ่า แต่ถ้าในในมุมของการเป็นนักฟุตบอลอ่ะความสาคัญของสโคตต่อแมนยูเต็ดแล้วก็เซอร์เลโอูซันเป็นย่งผมเท้าความไปอ่าสั้นๆอตอนเขาขึ้นมาเนี่ยสโคเนี่ยอยู่ในคลาสออฟใน two ใช่มีเบ็คแฮมแกรีเนวิลอะไรต่างนิกิบัตเนี่ยคือพวกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยดีในระดับหนึ่งครับแต่ผมเชื่อเลยว่าที่เขาเก่งได้ประมาณอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเขาอยู่กับทีมชุดตอนนั้นต้องบอกว่าชุดที่พิก เจนหนึ่งของเซเล็กต์เฟรูซันพวกคันโตน่านั่นแหะมาร์คิวส์แมลอฟสันเออินพวกนี้นั่นแหละพวกนี้เด็กๆเนี่ยพออยู่กับคนเก่งๆเนี่ยมันก็จะได้รู้ได้อยู่ได้กินได้นอนได้เที่ยวด้วยกันได้ร่วมวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวงสนทนาวงอาหารวงปาร์ตี้วงสงครามวงไพ่วงอะไรทุกอย่างมันจะอยู่หมดแล้วก็ซึมซับเวลาอยู่เนี่ยพวกเนี้ เหมือนเราอยู่กับรุ่นพี่เกา๋าเก่าเนี่ยเก่งเนี่ยมันก็จะซึมซับมาลูกเก่งหรือลูกอะไรในสนามเนี่ยถึงเขาไม่สอนเนี่ยแต่พวกนี้มันเห็นทุกวัน<ช>ครูพักรักจำบางคนสอนบางคนไม่สอนใ,<ช>อในวงนู้นวงนี้คือได้ประสบการณ์ทั้งในสนามจริงชีวิตจริงการใช้ชีวิตแะไรต่างเนี่ยตรงเนี้ยผมผมบอกเลยว่ามีส่วนอย่างมากที่ทำให้คลาสในที่ทูเนี่ยแม่งเก่งขึ้นมาล่าสุดผมเพิ่งทำทำ,ทำราการไป P, uh, มีสโคกับนิกิบัตไปออกไปออกอรายการเป็นพอดแคสต์แบบนี้แหละแล้วเขาก็เล่าถึงตอนที่แบบนี้เลยอตอนที่โตอะ่ะขึ้นมาเอริกคคนโตน,นาคือแบบอยู่ในระดับขึ้นหิ่งอะ่ะใช็กเด็กๆแงน,น้าไปมองน้ำลายยืดอะ่ะคือคือถ้าเห็นแค่เดินมาหรืออยู่ใน,นสนามซ้อมวอ่าโอ้โหแบบ อยากจะเข้าไปจับว่าเอ๊ะัวจริงเวยพี่นี่อะไรแบบนั้นกองโตของจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงนะแล้วแล้วมันก็ส่งต่อจริงๆครับส่งต่อให้ความทะเยอทะยานของเด็กมันโตขึ้นอ p a s ชั่นที่อยากจะแบบประสมเกรดอย่างรุ่นพี่ที่ทำเอาไว้ออแล้วทํายังไงก็ต้องทําแบบพี่เขาใช่คือยุคนั้นเนี่ยที่เก่งกาจที่สุดเลยเก้าสองเก้าสามเก้าสามเก้าสี่อะไรเนี่ยเป็นเจนหนึ่งที่ดีที่สุดของเฟอร์กี้ของผมเนี่ยมันมีสามเจนเนี่ยเจนนี้แล้วก็มา 9ก้าแปแล้วก็ 27, 28, uh huh. 2 7งพันเจมี3ารุ่นที่เจ๋งที่สุดเนี่ย uh huh. uh huh. แล้วรุ่นแรกเนี่ย uh huh. พวกพอสโคอยู่ในในชุดนี้ซึ่ง uh huh. ชุดนี้เป็นชุดที่ประสบความสำเร็จสูงสุด uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการวางตัวมีวินัยใจสู้อะไรต่างเนี่ยทุกอย่างเด็กมันเห็นตั้งแต่เด็กแล้ว uh huh. แล้วมันก็ซึมซับ uh huh. เรื่องนอกสนามมีเรื่องเล่าที่คลาสสิกก็คือนี่แหละวงไพ่นี่แหละ ก็เหมือนเดิมพันลงขันแล้วเยอะด้วยนะแต่ผมจําตัวเลขไม่แน่นอนโอ้หลักหลักร้อยปอนน่ะพวกนี้กล้าสู้บัตรสโคปุ๊บปั๊บพอโดนโดนกินปุ๊บพันตัวหน้าคืนให้หมดเลยใช่ใช่แล้วบอกว่าเฮ้ยพวกมึงแน่จริงว่ะมึงกล้าเล่นเออใจมึงได้เนี่ยมันก็เหมือนเราอยู่กับรุ่นพี่เก่าๆแล้วทีเนี้ยพอใจมันได้กันเนี่ยพอมันลงไปเล่นเนี่ยมันมันจะเหลืออะไรอ่ะต่างคนต่างพิสูจน์ จซึ่งกันแล้วกันเด็กๆก็สู้ฮกอยู่แล้วถูกแล้วพอรุ่นพี่หันมามองโอ้ใจเด็กๆแม่งก็ได้วะเฮ้ยมันสู้เว้ยคราวนี้มันกลายเป็นแบบกลมกล่อมเลยเป็นกลุ่มก้อนที่มันแบบเตึกนี่คือคือเรื่องนอกสนามที่นอกสนามนะที่ผมพูดเสมอว่ามันมีความสําคัญไม่น้อยกว่าเรื่องในสนามใช่ในสนามเนี่ยเราได้เห็นจากจอทีวีแต่นอกสนามอ่ะคุณรู้ไหมว่าเขากินเขาอยู่กันยังไงมันคือชีวิตไงมันก็คือชีวิตของพวกเรานี่แหละผมพูดเสมอว่านักฟุตบอลเนี่ยมันก็เหมือนพวกเรานี่แหละจบ ซ้อมเสร็จเฮฮาปาร์ตี้อํำกันมั่งแย่กันมั่งแก้งกันมั่งมีไปทําอะไรไม่ดีสองสามอย่างแล้วแต่มันเป็นเรื่องปกติขึ้นอยู่ว่าคืนนั้นเป็นบรรยากาศแบบไหนใช่คืออย่าลืมว่า <laughs> ผมพูดเสมอว่าชีวิตนักฟุตบอลเนี่ยวัยรุ่น 17, บเจ็ปดสจนมาเป็นวัยชะกันเนี่ยจน30ิเนี่ยร่างกายต้องการหมดมต้องการทุกอย่าง คุณต้องจัดการยังไงอะแค่มันให้มันอยู่ในใมันนอยู่ขอบเขตความเหมาะสมแล้วคุณเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ถ้าคุณไม่ใช่อาชีพแล้วแต่คุณเลยอันนี้แต่พอเป็นนักฟุตบอลอาชีพปุ๊บสายตามันจะจับจ้องแล้วนอกสนามคุณมีคดีอะไรไหมมีปัญหาไหมในสนามคุณลงไปคุณเล่นได้ไหมคุณมีความเป็นมืออาชีพไหมนี่คือสิ่งที่ปลูกฝังพอสโคขึ้นมาถูกต้องสโคเคยเล่าประมาณว่าแบบแบบนี้ตอนขึ้นมาใหม่ มันก็จะมีแบบแกงกวนใช่ไหมเฮ้ยซ้อมเสร็จไปซ้อมเสร็จไปเด็กๆมันก็จะพยายามแบบเหมือนกันเลยพยายามจะให้รุ่นพี่ยอมรับอะไปไปครับพี่ยกปึ้งปึ้งสุดท้ายมันไม่ไหวไม่ไหวแล้วหันไปดูคานโตน่าคันโตหน่าเห็นแบบนั้นน่ะครับที่คุณเห็นแบบในสนามแบบโอ้ดูโอ้แอคอาร์ตคอมปกตั้งแต่ซ้อมนี่คือวินัยแบบใช่แบบ เกินร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือคาโดนาเนี่ยคุณดูในสนามเนี่ยขี้เกียจเออดูแบบเออดูแอคดูเจ้าเนื้อหน่อยไม่มีแรงแต่เวลาเทสเนี่ยมาที่หนึ่งตลอดใช่รุ่นน้องบอกทุกคนแล้วคารโดนาจะดูแลตัวเองมากใช่คือคาโดนาเนี่ยเขาใช้เขาเก็บกับเก็บพละกําลังเป็นใช้สมองเล่นจังหวะไหนควรวิ่งจังหวะไหนควรควรเอาไม่เอาไม่ใช่ว่าวิ่งผ่านไปทั่วเขาเก็บพลังไว้แต่เขาฟิตเต็มร้อยนะใช่เก็บพลังเก็บ สมองเอาไว้เล่นจังหวะทีเด็ดทีขาดออกหมัดดีอย่างเดียวขุกขวาใช่ผมถึงบอกว่าฟุตบอลเนี่ยพอวันเวลาผ่านไปอ่ะไอ้เรื่องเก่าๆพวกนี้ยมันยังใช้ได้นะคุณเอากองหน้าไปไล่ฟุตบอลจากกลางขึ้นไปเพลนพอไปถึงจังหวะทีเด็ดทีขาดขาอ่อนบ้างหรือสมาธิไม่อยู่นี้เพราะพวงเกมรับกองหน้าก็คือกองหน้าคุณจะต้องทํายังไงก็ได้ให้กองหน้าคุณเนี่ยสบายๆเก็บพลังเก็บสมองไม่ต้องเครียดเอาไว จินนนาการเกมลุกอย่างเดียวนี่คือความคิดผมซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกองหน้ามันจะต้องสอดสายหาช่องและเดี๋ยวกูจะทำยังไงวันนี้ประกบแน่นใช่ไหมทํายังไงดีทีมกดดันทํายังไงดีอะไรต่างซึ่งยุคนี้มันมีแต่พลังพลัง,งเรื่องพวกเนี้ยจินนนาการเนี่ยมันจะมันจะน้อยลงพูดถึงความความเป็นกองหน้าสโคเอาเข้าจริงเริ่มต้นจากกองหน้านะใช่ใช่ไหม เริ่มต้น,<อ>นจากอาจากอง,งหน้านเ,เล่นก็เล่นพวกลิกครับตัวเล็กตัวเล็กหัวแดงๆคือทักษะดีคล่องแคล่วแต่ว่าสโคเนี่ยไม่มีสปีดต้นสปีดยาวซึ่งจำเป็นมากจาเป็นมากแล้วก็รูปร่างเล็ก1้0ซนติเมตรเนี่ยถ้าคุณเล่นกองหน้าเนี่ยคุณต้องจัดจ้านคือสโคเนี่ยเล่นเป็นกองหน้าเป็นเป็นฟอร์เวิร์ดเป็นหน้าต่ำไปอะไรเงี้ยแต่ความคล่องตัวเขาไม่ใช่แบบว่าฟุตบอลติดเท้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไง เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเล่นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยในความคิดผมเนี่ยคุณต้องคล่องต้องจัดกว่านี้แล้วคุณต้องมีสปีดต้นสปีดยาวซึ่งมผมมองดูว่าสโคเนี่ยยังไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็ถูกจับมาเล่นเป็นมิดฟิลทีเนี้ยเซเล็กฟอร์ก,รกูซันเนี่ยเขาเห็นไงพอมาเล่นมิดฟิลปุ๊บคุณได้ทุกอย่างจากตรงนั้นเลยใช่ทักษะวิสัยทัศน์จุดเด่นของพอลสโคคือการยิงประตูเป็นคนที่ตัวสั้นๆขาสั้นๆเพราะฉะนั้น จังหวะสับไกลเนี่ยมันไม่ต้องง้างเยอะอืมันถ้าเป็นคนขายาวเนี่ยอ่ายาวหน่อยกว่าจะบ,บอลเท้าถึงลูกบอลเนี่ยประตูมันเห็นทางบอลแต่ไอ้พวกขาสั้นเนี่ยมันง้างปุ๊บมันสับเลยแล้วมันยิงหนักพอมาอยู่มิดฟิลด์ปุ๊บมีพื้นที่เล่นอีกเอมีพื้นที่เล่นแล้วฟุตบอลอยู่ที่เท้าอีกเพราะมันแม่นมากประจําการตรงหน้ากอเพยโทนี่คือใช่วัดวัดได้ทุกอง,องศาผมว่าีาวา ลูกยิงไกลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกวันเล่หรือตั้งยิงหรือเขียยิงหรือเพื่อนไหลให้ยิงเนี่ยเราเห็นทุกรูปแบบแล้วเตะมุมออกมาแล้วยิงทีเดียวกระเด็นนะแม่งโอดนะคลิปสั้นๆในสนามซ้อมที่สโคเตะบอลหยอดไปโดนหัวเออไปลงกลางกระบาลเพื่อนอย่างเงี้ยคือไม่เป็นเรื่องจริงมันแม่นจริงแล้วมีทุกอย่างไซโป้งไซก้อยลูกสกรูตกแล้วไม่ไปข้างหน้าตกแล้วกระเด้งอยู่กับที่เพราะฉะนั้นกองหน้าไล่ไป ถ้ามึงถึงบอลมึงได้เล่นแน่บางคนเปิดยาวปุ๊บตกปุ๊บกระเด้งไม่ทันแต่สโคมันจะเป็นฟิลนี้รู้ว่าต้องออกบอลแบบไหนแล้วเพื่อนจะเล่นต่อได้ยังไงคือคิดกระบวนการทั้งเสร็จสิ้นประมผลเสร็จปุ๊บภายในเสี้ยววินาทีแล้วทำและทุกอย่างเป็นอัตโนมัติใช่เป็นเป็นแบบนั้นที่ผมชอบพูดว่าเหลี่ยมอยู่ในกระเป๋าเออนี่แหละเคลียเพราะเคลียออกห้างจะเปิดเนี่ยสมมติเคลียยาวไปหน่อยเดี๋ยวมันดัดได้สมมติเอ้ยาวไปมันก็เกี่ยวตวัดอีกแบบนึงหรือบางทีเอ้ลูกนี้ต้องใส่แรงหน่อยเพราะ แตะยาวไปหน่อยถ้าสั้นปุ๊บวงสวิงสั้นไปเรือ่อยมันอยู่ในกระเป๋าหมดแล้วใช่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคือจุดเด่นของเขาถ้า,างั้นแมชนี้นะฮะศึกใหญ่เนี่ยนะครับ Battle of the Red Thailand 2 0 2 4 12สิบตุลาคมเราอาจจะได้เหลี่ยมในกระเป๋า<ช>อาจจะได้เห็นเหลี่ยมในกระเป๋าของอพอสโกเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวรอติดตามใช่โหมีหลายคนนะจ๊ะเท็ดดี้เชลิงแฮมอ่าโอ้โหนี่ก็อย่างโหดนะคือประมาณว่าคือคือผมไม่ได้หมายว่าโหดแบบ หแพลวๆสลวสัมนัญย,ย,ยนั่นนะแต่ผมชอบเทนดี้ตรงที่ว่ามันเป็นนักเตะอังกฤษที่แบบสม่าเสมอมากอะ่ะแล้วแบบดูแลร่างกายตัวเองดีมากมยืนระยะของตัวเองแบบนู่น่ะสี่สิบกว่ายัางเล่นอยู่ซึ่งช่วงที่พีที่สุดช่วงหนึ่งก็คือตอนที่ย้ายมาอยู่กับแมนยูตอ,ตอนมาอยู่แมนยูเนี่ยอายุ31แล้วนะใช่มาแบบเซอร์ไพรส์เพราะว่าจบซีซั่นเก้า ใช่เอ็ิคคารโดนาหายไปเลยหายเข้ากลีบเมฆไปไม่มีใครตามหาได้เมืกี้หลังว่าผมพอแล้วครับผมเลิกแล้วเลิกแล้วโอ้หลายเดือนกว่าจะรู้เรื่องว่าไอ้มึงไปไหนยังไงสุดท้ายเอ้าเลิกแล้วโอเคก็เซเรกเฟอร์กูซันก็ไปเอาเทดดี้เช์ริงแฮมมาโอ้โหแฟนแมนยูนั้นเฮ้ยไหววอล้ามาแก่สามสิบเอ็ดช้าอีกแล้วทุกคนเห็นเงาคันโตนาแบบทำมึนใหญ่เลยนี่คือ มึงจะมาแทนได้ยังไงอ่ะมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าคุณจะต้องถูกเปรียบเทียบกับเอริกันโตน่าร้อยเปอร์เซ็นนี่คือรอยเท้าที่คุณต้องเข้าอยู่โโแล้วคนก็จะแบบโอโ้โหไม่ไม่ไหวมังเกาเรี่ยวแรงจากไหนอ่ะคือทีเนี้ยจุดเด่นของเท็ดดี้เชลลิงแฮมคือความเข้าใจเกมแล้วก็ความไม่เห็นแก่ตัวเป็นศูนย์หน้าที่ครบเครื่องคําว่าครบเครื่องเนี่ยผมอธิบายประจำก็คือลูกมงเข้าออฮอส ยิงขวายิงซ้ายเล่นร่วมกับเพื่อนประสานงานทําชิ่งสปีดต้นสปีดยาวพอมีแต่ไม่ได้ไว่าเป็นจุดเด่นแค่นี้ก็เข้าเกณฑ์คําว่าครบเครื่องแล้วส่วนจะเก่งระดับไหนก็แล้วแต่คลาสแต่ละคนซึ่งเชนิงแฮมเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาคือตัวท็อปอยู่แล้วแต่อายุมากแค่นั้นเองครับสิ่งที่เฟอร์กูสันต้องการเนี่ยก็คือคุณเล่นไม่เท่าคานโตนาหรอกคุณเก่งไม่เท่าหรอกแต่คุณเล่นพิมพ์เนี้ย เป็นกองหน้าตัวที่สองเนี่ยลงมาล้วงบอลแปกบอลทําทางกิลเลอร์พารให้เพื่อนศบโอกาสเหมาะคุณก็สอดเข้าไปยิงเข้าไปโมงมตามความสามารถที่คุณมีตรงนี้แหละที่เฟอร์กี้เอาเข้ามาเล่นแล้วกลายเป็นว่าคือไม่ได้เล่นแค่แบบแปบบ๊แบๆนสีแบบ่แบบปีนะใช่อยู่กับแมนเชสเตอร์ทั้งว่าจากาถึงอายุสาสิบห้าปีซึ่งผมชื่อว่าแฟนปีศาจแดงน่าจะแบบภาพจังก็คือ ที่คัำนูปีเก้าเก้าที่ลงมาแล้วก็เป็นคนยิงตีเสมอหนึ่งึเนาะเออใช่ใช่ซึ่งนั่นแหละครับมันเป็นเป็นประโยชน์ที่เทดดี้ชอนแฮมมอบให้กับทีมไม่ได้ไม่ได้วือหวามากแต่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้แล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยแมนยูจะเล่นเสาพุทธเสาตลอดมีแชมเปี้ยนส์ลีกมีพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะใช้กองหน้าคู่ตัวจริงล้อโคนะตอนนั้นล้อเพราะนั้น เป็นเป็นตัวสลับแล้วรเราจะรู้แล้วว่าตอนเก้าเจ็ดเก้าแปดอะไรเชอร์ริงแฮมยังไม่เท่าไหร่ยิ่งแก่ยิ่งเก่งอพอสองพันพออะไรปุ๊บโอ้โหเฮ้ยทีนี้บอลทุกช็อตที่ออกจากเท้าเขาเนี่ยแม่งมีความหมายแล้วก็ลึกล้ำขนาดนั้นจนกายถือกําเนิดเป็นคู่กองหน้าสองสองคู่ล็อกโคเชอร์ร <Y oko, S 2> so ิงแฮมโซชาแล้วเชอร์ริงแฮมเนี่ยคู่กับโคก็ได้คู่กับโซชาก็ได้ครับด้วยมันสมองแล้วสไตล์การเล่นเนี่ย เชลลิงแฮมเนี่ยเล่นทีมไหนก็ได้อดีไม่ดีอีกเรื่องนะเขาบอเล่นทีมไหนก็ได้เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเขาหลากหลายแล้วครบเครื่องกูเล่นต่อบอลผมก็เล่นได้กูเล่นฉาบฉวยเขาก็เล่นได้คุณจะวางบอลจากแนวลึกจากด้านหลังให้ผมเทคได้เก็บบอลก็ได้ชองบอลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสูน้าบางคนเร็วคล่องแต่ยิงไม่ดีบางคนยิงดีแต่ช้าบางคนยิงดีเร็วแต่เล่นกับเพื่อนไม่ดีเห็นไหมมันมีหลายแบบแต่เชลลิงแฮมมีทุกอย่างเพียงแต่ว่า ก็อยู่ในระดับความสามารถของเขาตรงนั้นซึ่งมันเป็นเกรดเฉลี่ยอะกันถ้าถ้าแบบเอาเต็มสิบนะเพราะว่าเท็ดดี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่ตั้งแต่แบบเจ็ดจุดห้าถึงแปดอ่ะแต่มันจะอยู่ประมาณเนี้ซึ่งเพียงพอเพียงพอ,อต่อการใช้งานของเซอร์เลฟูเันในยุคนั้นต้องการประมาณนี้แหละคุณอาจจะไม่ต้องแบบกด35ลูกตออ่อซีซันหรอกแต่ในแมตช์ใหญ่ๆหญ่หันไปแล้วแบบเออมันมันไวไววางใจได้ผมยกตัวอย่าง2ลูกคุณจะนึกภาพออกลูกแรกเนี่ย เป็นเกมรอบรองชนะเลิศกับอาร์เซนอลที่เบ็คแฮมยิงไกลอ่ะก็มาจากเชอร์ลิงแฮมเนี่ยเคาะบอลคืนให้เขาเรียกว่าภาษาฟุตบอลเรียกว่าพอดีพอดีนี่คือไม่ต้องดัดไม่ต้องแต่งเบ็คแฮมเข้ามาแล้วยิงได้เลยเลือกมุมเลยจะจะยิงท่าไหนแบบไหนแล้วยิงได้เลยแปะปุ๊บเบ็คแฮมก็ยิงสโปเข้าไปนั่นแหละความพอดีอีกลูกหนึ่งก็คือนัดชิงชนะเลิศเอฟเอ ปีหนึ่้นี่แหละครับที่เวมเบอืเขาก็แทงบอลแล้วพอสโคสอดเข้าไปพอดีแล้วยิงเข้าวันนั้นชนะนิวคาเซอร์สองศนย์นี่คือสองในอีกเยอะแยะมากมาย<อ>าที่ทนึกออกวาบตอนนี้ท,นที่มันที่มันเป็นคิลเลอร์พาสมันเป็นอะไรที่พอดีคือถ้าถ้าคุยถึงสองลูกนี้นะมันมันบ่งบอกสไตล์ที่มันชัดเจนมากมคือไม่ต้องคิลเลอร์พาสแบบ สวิงสวายอ่ะแต่เหมือนเอาบอลไปตั้งไว้ให้ตรงนั้นเลยผมจำได้ไอ้ลูกลูกรอบรองที่ให้เบคแคมยิงก็คือเจอปืนใหญ่ใช่อ่าแมทที่กิกโซโล่ใช่ไหนั้นแหละลูกแรกที่เบคเบคปัดมันเหมือนแบบลูกมันนิ่งยิงยิงอะไรยิงนอกกรอบไปโทษอ่ะแล้วปันโค้งแบบคือถ้าถ้าใครกลับมาดูไฮไลท์แบบเร็วๆนึกว่าแบบเฮ้ยได้ได้ลูกฟรกีกไม่ใช่นะ เป็นพีพ่หมีที่แหละที่แบบแปะมาแบบว่ามันองศามันเป๊ะพอดีทุกอย่างมันต้องพอดีไงมันต้องพอดีคำว่าแอสซิสเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแปลแป,ปลเป็นไทยคือใส่พานชถวายพานป้อนใส่ปากชมันจะต้องเนียนแบบเพื่อนเล่นได้เลยเพื่อนยิงได้เลยไม่ต้องคิดมึงสอดเข้ามาปุ๊บกดได้เลยสับได้เลยปั่นได้เลยแล้วแต่เออถ้าถ้าเป็นยุคเราอ่ะการการแอสการ Assist มันคือ เปิดแล้วเพื่อนยิงตุ้มเข้าไปเลยมันมันมันจะไม่ใช่สมัยที่ต้องไปแต่งไม่ต้องเวลวมันจะไม่ใช่สมัยที่ที่นับรวมทั้งหมดเนาะที่แบบจ่ายให้แล้วต่อให้คนยิงพาบอลเลี้ยงเลี้ยงไปก็ัยไดงแนสิสเอออย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่แบบนั้นเออเทรี่แฮมเป็นเป็นจุดเด่นตรงนี้นี่แหละเออชัดที่ผมบอกไงว่าเขาคือพิมพ์ของเอริคันโตนาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเฟอร์กี้ไม่มีทางหาคันโตนาหมายเลขสองได้ไม่มีทางเลยถูกต้องแต่คุณหาคนที่ ตรงสเปคได้ผมถึงพูดในยุคปัจจุบันนี้ว่านะักฟุตบอลยุคนี้ถ้าคุณจะซื้อคุณทำทีมฟุตบอลเนี่ยตรงสเปคและทันสมัยทีมคุณต้องการตำแหน่งเนี้ยพิมพ์ไหนสเปคไหนแล้วทันสมัยอีกเรื่องหนึ่งเก็บไว้ก่อนตามยุคสมัยฟุตบอลเพราะฉะนั้นคุณต้องตรงสเปคก่อนคุณขาดคันโตน่าคุณต้องการกองหน้าตัวที่สองแหละเป็นฟอร์เวิร์ดหรือเป็นหน้าต่ำแล้วแต่คุณจะเรียกถ้าคุณขาดคันโตน่าแต่คุณดันไปซื้อหัวหอ,อกมาเนี่ยเป็นเบอร์เก้าเนี่ยทีนี้มันจะยุ่งเลย มันจะไม่มีตัวมาเปิดทางแบบนี้เพราะฉะนั้นเขากวาดสายตาไปเนี่ยเขาก็มามาหยุดที่เชอริงแฮมก่อนอืก็มายืนตรงนี้เพราะเขามีพิมพ์มีสเปคของไฮโตน่าแล้วไม่ต้องมองความเก่งนะ่าแล้วเป๊ะมากเป๊ะมากได้เจอกันแน่ครับในงานนี้นะฮะตำนานแดงเดือดเราอาจจะได้เห็นเี้ร์ลิงแฮมแบบวางบอลสวยๆโอวโหก็คุมนะคุมเลยเฮ้ยผมเจอล่าสุดก็ไปกับยักษ์นี่น่ะใช่ไหมนั่งข้างๆเลย ยังดูเฟิร์มอยู่นะรูปร่างยังเทอยู่เลยคือพี่หมียังนั่งคขอย่งโอ้โหมันมันเหมือนกับว่าเอ๊นี่มึงเพิ่งเลิกมานหรือเปล่าคุนเทนเนี่ยยังดีอยู่เลยได้เห็นแน่ได้เห็นแน่นอนเลยครับมีอีกคนว่ะที่ผมรู้สึกว่าเออได้เป็นหนึ่งคนที่แฟนพิศดารแดงแบบอยากอยากสัมผัสอืมลีชาร์ปลีชาร์เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของของความอะไรอ่ะ ของความเท่แล้วกันในยุคสมัยนั้นนะใชพี่แต่ว่าความความยุระยะอาจจะสู้หรือไม่ได้อาจจะสู้กิกสู้ไปแค่ไรไม่ได้แต่ผมเชื่อว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งอ่ะที่แฟนๆแบบคลั่งใครมาปีกซ้ายสะโอดสะองโอเคอาจจะไม่แบบจีจาจ์าดแบบกิกแต่ว่าท่วงท่ามันเท่อะอกบอลท่าเต้นหลังจากยิงได้อะไรเงี้ยเออวิสเพสลีย์ไร้แอลโ แล้วก็มีเสาพวงทองเ้ซึ่งเราเราไม่เคยเห็นในยุคนั้นโอ้โหแม่เท่มากแบบโอ้โหแล้วมันหล่อด้วยแล้วท่ามันได้ไงมันแบบอืมคือรู้เลยว่ามึงนี่ไนท์ฟลายแน่นอนปาร์ตี้สายปาร์ตี้ก็จะเข้าใจแล้วก็จะรักรีชาร์ฟท่านอาจะเดินสายสนุกอะไรอย่างเงี้ยชาร์ฟเป็นคนที่ที่แฟนๆน่าน่าจะคิดถึงกันเยอะอยู่อืผมจําไม่ได้ว่าชาร์ฟเคยมาเมืองไทย บ่อยครั้งหรือเปล่าแต่ว่าถ้านันจะน้อยครั้งเนี้ยเป็นโอกาสเป็นโอกาสของแฟนๆเลยครับจะได้สัมผัสแบบออมาเต้นโชว์ถ้าโยกเสาที่สุพชอาสัยก็ได้สนใจนะคือคือรีชาร์ปเนี่ยเป็นปีกเท้าซ้ายครับมาจากชอคีเขาไม่ใช่เด็กลูกม่อแมนยูนะมาก็อายุ1 6บ7สิ็ดใช่แต่ย้ายมาแบบประมาณนั้นประมาณแล้วก็เริ่มต้นจากแบ็กซ้ายคือในพรีเมียร์ลีกเราเห็นแบบนี้เยอะผมพูดเสมอว่าฟุตบอลอั์ฟิลด์สิบตำแหน่งเนี่ย ฟูลแบ็กเนี่ยขวาซ้ายเนี่ยเล่นง่ายที่สุดแล้วมันจะมีรุ่นพี่มีเพื่อนคอยประคองเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเด็กดาวรุ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยหลายคนถูกจับเล่นแบ็กมาก่อนซีเวนเจอร์ลาดแบ็กขวาดีชาร์ปแบ็กซ้ายกดเดเบลแบ็กซ้ายใครต่างๆเนี่ยเพราะว่าพอลงไปปุ๊บเนี่ยมึงไปสัมผัสบรรยากาศก่อนประคองได้พิมพีเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวมีเซนเตอร์รุ่นพี่ประคองมีกลางมีอะไรคอยบอกคอยอะไร ู้ต่อสู้มีตัวเดียวหลังติดเส้นข้างติดเส้นมึงรับผิดชอบคิดไม่ออกก็หลังแบ็กมุมธงไปอ,อ,อะไรต่างๆมันง่ายอันนี้อันนี้แป๊บหนึ่งนิดนึงว่าตอนตอนที่เข้ามาอยู่ในสาส์ปอร์ตใหม่แล้วเวลาเตะบ,บอลนะจาก็จะบอกแบบนี้แหละเวลาผมผมเล่นแรกๆก็เป็นแบ็กขวานี่แหละเฮ้ย hey, ง่ายๆมึงแปะมาเห็นพี่แปะมาพับแปะไม่ได้ขึ้นหน้าวางไปเสร็จปุ๊บอกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยคือ คือไม่ไม่ได้บอกว่าแบ็กเด่นง่ายแต่มันเป็นพื้นที่ตำแหน่งที่ปรับตัวกันง่ายแล้วกันในนะถ้าคุณเป็นเด็กดาวรุ่งเนาะสิะ 17, 18, บเจ็ดสิบแปดโอ้โหเกมแรกบรรยากาศมันมันจะโลบมันเจอมันจะโลบจะมีแก้มสั่นมันจะยังไงดีวะหัวจะแ <c oughs> <c oughs> บบว่าทำไมมันอย่างนี้วะไม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจะมึนหูอื้อไปหมดอ่านั่นแหละซึ่งตำแหน่งเนี้ยพี่ๆจะคอย cover ได้ง่ายหน่อยคอยช่วยได้ง่ายหน่อยเรียกเอาคะออกมาเอาเปิดไปกลับมา ผ่านไปสักสักพักหนึ่งอ่ะมันจะเริ่มโอเคละมันจะเริ่มโอเคอย่าค่อยๆแล้วแต่คุณคุณจะไปได้ไกลขนาดไหนแล้วแต่หรืออาจจะเป็นแบ็กที่ดีไปเลยก็ได้แล้วแต่ได้หมดอันนี้คือจุดเริ่มของรีชาร์ปซึ่งความโดดเด่นเนี่ยคือการเลี้ยงหลบการพาบอลแล้วก็การเปิดบอลครับการยิงประตูก็ใช้ได้มีเท้าซ้ายที่มีน้ําหนักทรงพลังแล้วเปิดบอลแม่นการเลี้ยงเขาไม่ใช่เป็นฟุตบอลพรสวรรค์ข้อเท้าพลิกซ้ายพลิกขวาแต่เขาไปด้วยจังหวะ สเต็ปปิดปัดปิดปัด,ปด,ปดกระชากบัางล็อกบ้างมันจะดูไม่เนียนตาแต่ว่าอันตรายแล้วก็ลูกครอสตรงนี้แหละคือคือจุดเด่นของดีชาร์ปแต่ว่าเขาไปได้ไม่ไกลเพราะว่าอย่างว่าแหละชีวิตนอกสนามด้วยสภาพร่างกายม,มาพร้อมกับอาการบาดเจ็บเกบแล้วกลับมาไม่ได้แล้วก็ป่วยเป็นน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเยื่อสมองอักเสบอะไรสักอย่างแล้วก็กลับไม่ได้แล้วในยุคนั้นเนี่ยมันมีทั้งไรนกร์กิ๊ก แล้วก็มีอังเดรแคนเชลสกี้อะไรต่างๆเนี่ยก็เลยทำให้รีชาร์ปเนี่ยถูกจำกัดด้วยเหตุผลหลายๆประการที่สำคัญคือเขาสายปาร์ตี้มันมีส่วนทำให้ร่างกายเขาไม่ดีแล้วก็เฟอร์กี้ก็เคยไปถึงบ้านไปแล้วที่จะจัดปาร์ตี้และชวนเด็กน้องๆอย่างแรงกิสกมาสาวเต็มบ้านเลยเฟอร์กี้ไม่งไปเคาะประตูอันนี้แหละที่เขาเขาเรียกว่าวงแตก S <S ผิดแผนป๋าป๋ายืนกดอ่อนอยู่หน้าบ้านเนี่นี่แหละนี่แหละคือที่มาที่ไปของรีชาร์ปแต่ว่า,า <S <S ความสามารถเนี่ยชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวได้เห็นแน่ครับเท้าซ้ายของรีชาร์ปเดี๋ยวไปดูเออเป็นยังไงบ้างความเท่โสดทร,รดงของเขาเป็นยังไงบ้างนยสำหรับแฟนๆฟนบิสซา์ดแดงฝั่งลิเวอร์พูละอืบลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าเท่าที่ดูจากรายชื่อนะหลายๆคนเนะี่ยเคยมาเมืองไทยกันบ่อยพอสมควร แต่มันจะมาแบบเป็นช่วงเวลาของแต่ละคนอ่าบางทีอา,อาจจะอาจจะตรงกันบ้างไม่พร้อมกันอ่าบางทีอาจจะมาเป็นแพ็คคู่บ้างแต่คราวนี้มาเป็นกลุ่มกลุ่มก้อนเลยที่ทุกคนเคยเห็นนั่นแหละฟาวเลอร์แม็กก c าไมเคิลโอเว่น c ัตติกแบกเกอร์สมก่อนนี้อาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแต่คราวนี้มาพร้อมกันโอ้โหแล้วแต่ละคนก็ผมว่า ไอความน่าตื่นตาตื่นใจในการเจอมันอาจจะเทียบไม่ได้กับกับผลงานที่เขาเคยทำเอาไวอ้อเมื่อสมัยเป็นเป็นนักฟุตบอลอเอางี้ดีกว่าไมเคิลโอเว่นเอางีา้จะต่อให้ไม่ได้เป็นกองเชียร์หงแดงอืแต่ปรากฏการณ์ของเขาอะในช่วงนั้นเพราะทุกคนต้องต้องว้าวโคตรว้าวเร็วแบบ เร็วปื๊ดเลยอ่ะเขาเรียกว่าเร็วเฮียเฮียตอนอายุสิบเจ็ดเร็วแบบฉายาเบบี้โกอ่ะคุณไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะเอางี้ดีกว่าลูกที่ต้องติดตาเลยฟุตบอลโลกเก้าแปดอ่ะกระชากแล้วอัเจนอ่ะกระชากหนีผู้รักประตูนะไม่ใช่กระชากหนีฟูลแบ็กนะกระชากหนีผู้รักประตูแล้วก็ยิงเข้าไปอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือลายเซนลายเซนต์ฟุตบอลในยุคเก่าเนี่ยมันจะมีลายเซนมีซิกเนเจอร์แต่ละคนพอคุณพูดถึงโอเว่นอ่าแม่ง นึกภาพออกเลยเร็วเฮียๆเลยคุณพูดถึงเชอริงแฮมคุณพูดถึงยอมคุณพูดถึงฟาวเลอร์คุณังนึกถึงอะไรพวกนี้คือลายเซนใช่ที่มันติดตัวนักเตะไปตลอดการไม่ว่าจะยุคสมัยไหนคุณจะหยิบมาพูดไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่ปีไหนพออสนไหนคุณก็สามารถนึกออกว่าไอคนเนี้ลายเซนมันคืออะไรถ้าเอาภาพแบบภาพจำผมนะนัชชิงเอเอครับปีสองพันหนึ่งโดนปืนใหญ่ไปก่อนเลยเคดดี้ลุงเบิร์ดแล้วก็ ไล่ตามตีเสมอเอาสตีเวนเจอร์ตีเสมอแล้วประตูชัยอ่ะลูกเปิดแพทติกแบ็เกอร์เปิดมาโอเว่นสปีดแบบเนี้ยแซงรีดิกันแซงโทนียดัมถึงปัดเชิญหน้ากับซีแมนแล้วยิงผ่านตัวซีแมนแบบคือบอลไม่ได้แรงนะแต่ว่าจังหวะสปีดแบบมันมันเหมือนแบบโอ้โหปืนเหมือนฉีกกระดาษอแล้วยิงยิงเสียบเสาเข้าไปเลยนั่นคือภาพจำที่แบบแล้วปีนั้นได้ บอลุงดอด้วยไปนักเตะคนล่าสุดอ่านักเตะอังกฤษใช่คนล่าสุดที่ได้บาลุงดอดูดิมันอาจจะมีความอ่าทับซ้อนนิดนึงเพราะว่าเป็นดาวรุ่งแจ้งเกิดกับริวพูแต่ได้แชมป์ีิมบ์ลิกกับแมนยูเตนอ่าออันนี้ก็น่าสนใจอันนี้มันก็คือเป็นโอ้โหต้องพูดกันไปถึงถึงลูกหลานไม่ไม่ใค่ลูกบวชนะจนหลานบวชจนเหรนบวชจนเหรนบวชก็ยัง้นงนุย ถ้าพูดถึงโอเว่นแฟนริวพูลก็จะก็องมองมุมนี้เออต้แฟนแมนยูก็จะยิ้มกับมุมนี้เออใช่ไหมติดตัวไปตลอดนันคสิสิกเออต่อต่อให้ถ้าเราแบบมองมองภาพเป็นใหญ่นะแบบเออโอเคมันอาจจะมีท็อปปิกอะไรประมาณนี้เออแต่สุดท้ายแล้วเราเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่คิลโอเว่นเป็นนักเตะปรากฏการในยุคนั้นจริงๆจริงๆเลยออไม่ว่าเรื่องราวหรือการ อยู่สองสโมสรที่มันขับเคี่ยวกันแบบนี้ม,มันจะเป็นยังไงก็ต่างแต่พอมามองย้อนกลับไปอ่ะมาถึงแมตแบบนี้ก็น่าสนใจนะคือกองหน้าอังกฤษเนี่ยหรือว่ากองหน้าทั่วโลกก็ตามเนี่ยเร็วแบบเนี้ยเร็วอันเนี้ยมีเยอะแยะอแต่ที่แจ้งเกิดและยืนระยะได้ยาวๆเนี่ยมันหายากอืเพราะว่าโอเว่นมีจังหวะยิงประตูที่ดีมากครับแรงไม่แรงเบาค่อยแปรเคลียร์เขามีหมดมคือมีสัญชาตยาณกองหน้า รู้จังหวะผู้สาประตูวิ่งออกมาจะยิงเลยไหมนนจะหลบก่อนไหมหรือว่าจะยิงข้างข้างขาบางคนดูเหมือนโอเว่นยิงไม่ดีแต่เข้ามันไม่ใช่สู่หน้าระดับเนี่ยมันเลือกได้บางทีผู้สาประตูวิ่งออกมาเนี่ยคุณไปยิงมุมปุ๊บมันกระพุ่งได้หรือยิงวิ่งออกมาออะยิงข้างขามันมันล้มไม่ทันแล้วแต่คือถ้าดูให้ลึกเนี่ยแต่ละลูกที่เขายิงเนี่ยมันมีหลากหลายมีหลายแบบหลบประตูก็ได้จะยิงเลยก็ได้หรือจะทําชิ่งหรือจะวิ่งช่อง คือโอเว่นมีพรสวรรค์มีสัญชาตญาณกองหน้า,านักบอลคนอื่นเร็วๆเนี่ยแต่ทําแบบนี้ไม่ได้อย่างทีโอวอลคอตเนี่ยอ่าอ่าใช่ไหมมันเป็นตัวอย่างชั้นดีว่าคุณเร็วจริงแต่เรื่องยิงประตูเนี่ยคุณคุณมีน้อยอ่าสุดท้ายมันคือการการตัดสินใจอะครับว่าพออยู่ในพื้นที่ที่มันถูกต้องแล้วคุณทําอะไรอ่ะคุณคุณจะทํายังไงอ่ะให้ลูกนี้มันมันเข้าประตูให้ได้ม,มันมีหลายรูปแบบมากอย่างที่จ๋าเล่าให้ฟัง ช็อตหนึ่งก็คือแบบประมาณว่าถ้าเลี้ยงมาทางจากด้านซน้ายนะเลี้ยงๆ,ๆเข้ามาแล้วเขาจะเอียงเียงตัวเพื่อจะปั่นขวาปั่นขวาแล้วมันจะโค้งเข้าเสาสองแหละเออประมาณเนี้ยอันนี้คือหนึ่งในเครื่องหมายการค้าใ,ในยุคที่แบบพีคมากๆออเไม่ว่าจะเป็นแฟนผีแดงหรือหงแดงผมว่าสิบสองตุลาคมนี้ก็คงจะได้เห็นเนี่ยเอ,อ้ยบางทีอาจจะเล่นสองครึ่งว่า ใส่เสื้อริบูขึ้นเอางั้นเลยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูแค่คิดว่าจะเล่นฝั่งไหนก็ยังจะออกสตาร์ทด้วยเสื้อสีเสื้อทีมไหนเนี่ยยังยังต้องต้องคิดเลยว่าจะเอาไงดีเป็นเป็นช้อยที่คลาสสิกมากครับไมเคูลเวนพูดเมื่อกี้มาพูดถึงสัญชาติยาณกองหน้าอีกคนที่มีเครื่องหมายการค้าไม่แพงก็คือล็อบบี้ฟาวเลอร์อันนี้ก็เป็นอีกแบบใช่ถ้าถามผมนะฟาวเลอร์คือแบบเพชรคาดเท้าซ้ายที่ อย่าให้มันง้างเท้าอง้างเท้าเมื่อไหร่แล้วก็แฟนเตรียมลุกลุกลุ้นได้เลยอ่ะไม่ว่าจะอยู่ในระยะตรงไหนนะในกรอบเพจโทษนอกกรอบเพจโทษฟรีคิกจังหวะวิ่งอะไรก็ตามแต่เท้าซ้ายคือแบบผมว่าแฟนๆหงแดงหลายๆคนเนี่ยเริ่มเชียร์ทีมเนี้ยก็เพราะว่าเท้าซ้ายทรงพลังของกบิฟอร์เลอรมันโหดจริงคือกองหน้า เอาภาพใหญ่เลยมันมีสองแบบแบบวิ่งเร็วมันจะยิงบอลไม่คม,มพวกยิงบอลคมมันจะไม่เร็วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ทีมคุณเนี่ยเล่นฟิลไหนสไตล์ไหนฟาเลอร์เนี่ยไม่เร็วมากมีระดับหนึง่งแต่วางเท้ายิงบอลเนี่ยหายห่วงถ้าคุณไปดูเขาไม่รู้จักเลยเนี่ยเอ้ยเฟิร์สทัชแล้วยิงบอลแบบนี้แล้วไม่ใช่ซ้ายอย่างเดียวขวาได้ด้วยได้หมดได้หมด,ด,หมดแบบเนี้ยเอาไว้ก่อนเลยอืแล้วเดี๋ยวความเร็วอะไรต่างเดี๋ยวค่อยมาฝึกเอาแบบนี้มาก่อนเพราะว่า นักบอลที่พรสวรรค์ยิงประตูคมเนี่ยมันหายากบางคนจ่อแล้วจ่ออีกเข้าไปโอ้โหทุกรูปแบบแม่งเตะแป๊กแม่งเตะงัดเตะเสยเตะแต่ถ้าเป็นฟาวเลอร์ปุ๊บเนี่ยปังปังปังเนี่ยอย่างเงี้ยกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเร็วคุณต้องเสียเวลามาฝึกให้มันยิงอีกแต่อย่างฟาวเลอร์เนี่ยคุณแทบไม่ต้องมาฝึกมันแล้วมันเป็นพรสวรรค์พรสวรรค์อยู่ในกระเป๋ามันคุณไปฝึกอย่างอื่น ไอ้ตรงเนี้ยมันติดตัวมันง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นแล้วอันนี้แหละคือโรบบี้เฟลเลอร์ซึ่งภาพจําเนี่ยแฟนแมนยูต้องจําลูกที่เขายิงยัดปีเตอร์ชไมเคิลแบบสามเหลี่ยมอะปังกล้องแบบตึ้งนี่เลยคือคือนี่ก็คือลายเซ็นของโรบบี้เฟลเลอร์ซึ่งมันติดตาแฟนบอลลิเวอร์พูลและแมนยูแน่นอนไม่ขวาก็ซ้ายได้หมดสุดๆผมจําได้มีปีที่ผมอยู่อังกฤษนี่แหละสองพันสี่ถึงสองพันหกเนี่ยเขาเล่นแมนซิตี้ แล้วเ,เขาเป็นตัวสำรองตอนนั้นก็โรยลาแล้วเมาวอร์มเนี่ยหน้าเพลสนักข่าวยักษ์ก็จำได้เนะี่ย <ừ. S 1> ข้างสนามเนี่ยมันก็แล้วกองเชียร์แมนยูก็โหโหอยู่แล้วเนี่กองเชียร์แมนซิตี้ก็อยู่มุมขวามือเนี่ยมันก็รู้นะมันก็ทำท่ายียยนแต่ไม่ได้ไม่ได้กวนมากนะมันก็ยืดไปทำแบบน,นึกนะนี่ก็เป็นสเสน่ห์ของเขาหรือที่ท่าดีใจที่ ไปอ่าเหมือน <Yeah. S 1> สุส,ส,สูโปรเคนอะไรต่างโน่นนี่อะไรคือ,ค,อคืออันนี้ก็เป็นอีกอีกจุดหนึ่งที่เอามาพูดคุยกันป่านนี้ก็ยังคุยกันไม่จบมีอยู่ไม่กี่คนที่แฟนๆจะจะเรียกนักฟุตบอลคนหนึ่งว God ่ากอรสำหรับแฟนๆของแดงนะคือเปรียบเทียบก็คือเป็นพระเจ้าที่สามารถจะบันดาลการยิงประตูอ,อให้กับทีมอ่ะ มันมันสุดในช่วงที่เขาแบบพีขึ้นมาแบบยุคต้น90นะ93 94 95คือสดมากมีช่วงเป็นเจ้าของสติที่ทำแตทริกเร็วที่สุดอ่ะในสึกพิมยริมันมันบ่งบอกทุกสิ่งอย่างว่าความคมของเขาเท้าซ้ายของเขามันมาจากเซนต์มาจากพรสวรรค์แล้วสามารถสร้างอิมแพคให้กับเกมเกมนั้นได้ต่อให้ อาจจะไม่ได้มีสปีดต้นที่ฉัมังมากนักแต่รู้จังหวะจากโคนเป็นมวยเชิงจังหวะแล้วออกออกหมัดแม่นตรงนี้ดีกว่าแล้วหนักด้วยหนักด้วยเออใช่โอกาสโอกาสไม่ต้องเยอะแต่ถ้าเข้าข้อเข้าล็อกเข้าร่องแข้งเนี่ยโอกาสเป็นประตูมีสูงมากถ้าถ้าได้ยิงแบบจังหนับนะหรือแบบยิงแบบจะแจ้งนะโอกาสเป็นประตูมีสูงเพราะว่าเขายิงบอลคมยิงบอลแม่นแล้วก็ได้น้ําหนักบางคนยิงยิงบอลคมบอลแม่นแต่น้ําหนัก ไม่ไม่ค่อยมากบางคนน้ําหนักมากเดี๋ยวไม่ค่อยแม่นแต่ฟาเลอร์เนี่ยได้สองอย่างมาครบขวาซ้ายด้วยมาครบมาครบสตีมแม็กามานล้ะครับอืมปีกร่างระหงผมแบบอยากโศกหน่อยสมัยก่อนพิ้วมาเลยแม็กกานี่มันจะถูกเปรียบเทียบถ้าเป็นเป็นฝั่งของทัพอีสานแดงก็จะแบบพวกพวกกิกส์พวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบไล่ๆกันเนาะขึ้นมาไล่ๆลกันไล่ๆกันแต่แม็กกาก็จะก็จะเป็นอีกทรงหนึ่ง ผมรู้สึกว่าถ้าถ้าถามผมนะแมกกาไม่ได้ไม่ได้เป็นปีกที่แบบเร็วปุ๊ดปัาดกระชากหายแต่แต่เป็นปีกที่มีจังหวะเหมือนกันไปแล้วหยุดแล้วไปแล้วหยุดแต่ถ้าถ้าออกตัวแล้วเมื่อไหร่อืมสปีดยาวเมื่อไหร่อ่ะอันนี้วัดได้วัดได้เลยคือแมกมาเมรนเนี่ยเป็นปีกเป็นริมเส้นที่ไม่ได้เร็วจัดอืมแต่ฟุตบอลติดเท้าแล้วก็อใช่ออออไปด้วยสเต็ปอืมโยกซ้ายโยกขวาคือเวลาเลี้ยงฟุตบอลเนี่ยบางคน ฟุตบอลติดเท้าข้อเท้าดีเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องโยกมากเลยมันก็ล็อกล็อและไปแต่บางคนเนี่ยข้อเท้าไม่ได้พรสวรรค์แต่ใช้เอวใช้ไหลช่วยไปด้วยอย่างคริสวอตเดิลเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหไปทั้งตัวเลยไหลเอวไปหมดกู่ต่อสู้หลงหมดแม็กมานามันจะไปด้วยสเต็ปที่เมื่อกี้บอกหยุดแล้วไปอยู่ตรงเนี้ยเป็นปัญหาของฟูลแบ็คที่ทํายังไงให้มันเสียจังหวะการหลบตัว,ต,ว,ต,วตัวเนี่ยยากอยู่แล้วไปเร็วๆหยุดแล้วไปกู่ต่อสู้หยุดเราไป พวกเรสู้ไปเราหยุดหยุดหยุดไปไปเนี่ยเนี่ยมันจะยากตรงนี้ซึ่งแมกมานามานฟุตบอลติดเท้าแล้วมันจะไปอย่างนี้ได้ถ้าจะมองถึงเอแล้วปัญหาแมกมานามานคืออะไรคือการยิงประตูอ่าโอเคอันนี้อันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยแต่การหลบหลีกเปิดทางทําทางเนี่ยดีแต่ว่าเรื่องของจังหวะสุดท้ายนิดนึงอ่านิดนึงแต่เขาคือสีสันในยุคนั้นนะอ่าผอมๆเก่งก้างหน่อยแต่ว่าไปได้เออ เป็นมันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีลายเซ็นพอพูดถึงแมกม,มานามาเนี่ยคุณต้องนึกออกอ่เพราะว่าไล่มาแลเนี่ยทุกทุกคนที่เราพูดมาเนี่ยมันมีเครื่องหมายคันข้าหมดเลยในยุคเริ่มต้นมันอาจจะมีความคลาสสิกในยุคแบบปลาย80ดศูนย์ต่อเก้าศูนย์นะจ๊ะอ่าคาบเกี่ยวจากหลีกดั้งเดิมดิวิชนหนึ่งเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนชื่อใหม่พเมร์ลีกมันมันจะก้าวข้ามแบบจาก จากความนิยมในในประเทศกลายเป็นทั่วโลกอ่ะเราก็จะได้เห็นแบบภาพแบบเนี้ยติดตามกันตลอดเวลาใช่ไม่กล้าก็จะแบบนั่นแหละเออถ้าพูดแบบนี้เห็นภาพเลยว่าเลี้ยงบอลแล้วมันติดเท้าอ่ะมันล็อกมันมันดูง่ายใช่แต่ไม่ไม่ดูแบบปรุดปราดนะแต่ทําไมเอ๊ะมันมันหลบง่ายอย่างว่าล็อกลอกไปไปหยุดไปไปด้วยจังหวะสเต็ปของฟุตบอลสเต็ปอ่แล้วก็สเต็ปเป็นบอลสเต็ปขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้อ ฟิลไหนแบบไหนเขาก็จะปรับสไตล์การเล่นให้เข้ากับฟูลแบ็กคู่ตดอสู้จะไปด้วยจังหวะแบบไหนอย่างไรในยุคก่อนเนี่ยที่มันคลาสสิกคือ80-90เนี่ยนักฟุตบอลผมยาวมันเยอะเยอะแล้วถ้าย,ยืนเล็มเส้นด้วยนะโอ้โหแม่งเท่มันเด่นนะ <laughs> ปัดป๊ด,ป,ดปัดไปเนี่ยดึงด,ดูดด,ออดึงดูดเดอกอะไรเนี่ยกะชงกระชากอะไรเนี่ยมันมันคนไปเสียตังค์ดูเมื่อก่อนน่ะ มันรู้สึกว่าโหนี่นี่ค,คือนี่คือวิถีของฟุตบอลอังกฤษนะถูกต้องตั้งแต่เป็นร้อยร้อยปีนะครับทุกๆทีแม่งจะมีปีกแบบเนี้ยเก่งมากเก่งน้อยเก่งอะไรแล้วแต่แต่จะมีปีกเก่งๆอยู่สองสองข้างซ้ายขวาเข้าไปดูปีกเล่นก็เพลินแล้วมันถึงมีวล,ลีที่ที่แฟบนบอลเขามักจะชอบพูดกันสมัยก่อนเมื่อวานว่า,วา,วาไอเด็กคนเนี้ยเล่นแล้วคุ้มค่าตั๋วเว้ยเออเนี่แหละเพราะเพราะ วิถีครับวิถีของกองเชียร์ฟุตบอลเกรสสมัยนั้นเน่ยทำงานเสร็จมันหมดทุกสิ่งอย่างละมันเป็นกีฬาชั้นชงานเนาะมันเติบโตมาแบบนั้นเสาร์อาทิตย์คือวันแบบปลดปล่อย่แล้วสนามบอลมันคือเป็นสถานที่เป็นเมกกะที่ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อจะมาหาความบันเทิงจะมาหาความสุขหาความสนุกแล้วพอมาได้เห็นแบบเนี้ยโชว์ลีลาปึ๊บปั๊บปึ๊บ โอ้โอเคแล้วบางคนแ้าจะบอกเลยว่าแพ้ชนะอีกเรื่องแชมป์ไม่แชมป์อีกเรื่องแต่วันนี้คุ้มแล้วอ่ะได้มาดูแมคการลเลแบบนี้ได้มาดูยอกกระโดดโชว์อะไรแบบเนี้ยมันมันคุ้มแล้วคือผมอยากจะพูดว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาประเภทเดียวที่ยาจกสามารถเตะกับมหาเศรษฐีหมื่นล้านหรือระดับผู้นำประเทศก็เล่นได้เป็นกีฬาประเภทเดียว คุณจะรวยล้นฟ้าคุณจะจนติดดินแต่ฟุตบอลเนี่ยเจอกันทําให้ในสนามได้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นคนดูใครก็ตามทั่วโลกนี่คือกีฬาประเภทเดียวที่มันมันเป็นแบบนี้แล้ววิถีคนอังกฤษก็เป็นแบบนี้ใช่ที่เขาบอกว่าฟุตบอลอังกฤษโบราณฟุตบอลวิถีดั้งเดิมเนี่ยปีกซ้ายขวาจัดจ้านกระช่งกระชากมีศูนย์หน้าตัวใหญ่ล้อมงงตัวเล็กคอยเปิดทางกองกลางตัดหนักใส่เป็นใส่เหยียบ กระชื่อเลาะหน่อม้ไรไวกองหลังเซนเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นมาโมนี่คือวิถีฟุตบอลกฤษยาวนานมากจนกระทั่งเริ่มต้นในยุคปี2 0 0พันที่มีนักบอลต่างชาติมีโค้ชต่างชาติฟุตบอลกฤษค่อยๆและเล่นบนพื้นมากขึ้นมีแท็กติกเพิ่มเติมเยอะขึ้นยุคใหม่ละนี่แหละสมัยมากขึ้นผมสื่อเรื่องนี้มาบ่อยมากหลายคนเคยได้ยินแล้วซึ่งซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นหนึ่งในจุดที่เราจะได้เห็นครับใช่ ในในศึกใหญ่ครั้งนี้ Battle of the r e เ t h a i ร a n d 2024 12ตุลาคมเนี้ยไอความคลัดสึกเหล่านี้คุณจะได้มารวมตัวกันได้มาเอนจอยกันได้มาแบบเออผมว่าถ้าเราตัดตัดในเรื่องเรื่องผลการแข่งขันเรื่องอะไรต่างๆนะแมชนี้มันอาจจะแบบตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างนะคือหมายว่าเราเราไม่ต้องกดดันว่าให้ทีมวันนี้ทีมเราจะชนะไหม,ม,มวันนี้ เราจะยิงได้กี่ลูกอะไรประมาณแต่เข้าไปเพื่ออดูเครื่องหมายการค้าของนักเตะเราเนี่ยใช่โหคุ้มแล้วคือฟุตบอลตำนานแบบเนี้ยอคุณเข้าไปซึมซักสนอยนะดื่มด่ำคุณดูไปแล้วคุณก็หลับตานึกภาพตอนที่กลุ่มผู้เล่นขวัญใจของคุณเนี่ยร่นแล่นในสนามเป็นไงคุณจะไปมองหาความเร็วความจัดจ้านใดมันไม่มีแล้วแต่คุณไปดูเนี่ย คุณไปย้อนความทรงจําเก่าๆลายเซนที่ผมบอกเนี่ยจับบอลแบบไหนเลี้ยงแบบไหนยิงแบบไหนอกองกลางเปิดบอลแบบไหนอ,อะไรต่างๆอันนี้คือสิ่งที่คุณเข้าไปวันที่12ตุลาคมเนี่ยแล้วคุณเข้าไปดื่มดําเดียวคุณไปซึมซับอย่างเดียวปล่อยเลยครับไปแบบไปนั่งปุ๊บแล้วเออดื่มดําได้เลยอะ่ะใช่คุณเห็นพอสโคด,ดูดบอลลงพื้นอ,อะไรอย่างเงียมัน,ม,น,ม,นมันดึงความรู้สึกเก่าๆกลับมาใช่แล้วผมว่าไอ้ตรงนั้นแหละ ที่มันจะเป็นคีย์แมสเซจสำคัญว่าทำไมเราถึงต้องไปดูอ,ะอ่ะม,มันกลับมาออกจากสนามมันผมมันมันจะเป็นอีกหนึ่งข่้มคืนที่ทุกคนอิ่มเอิบม,มากๆคือผมเชื่อว่าในช่วงชีวิตแฟนบอลเมืองไทยเนี่ยนะมผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ไม่เคยไปไปดูฟุตบอลที่อังกฤษชอบลิเวอร์พูลชอบแมนยูแต่ไม่เคยได้ไปจะด้วยข้อจำกัดอะไรก็ตามโอกาสแบบนี้มาแต่ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยบอลคนแก่อะไรไม่ใช่ถ้าคุณโตมากับฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นแฟนหงหรือเด็กผีเนี่ยคุณรู้จักนักบันพวกเนี้ครั้งหนึ่งเขามาเล่นให้คุณดูในเมืองไทยเนี่ยแล้วคุณมีโอกาสไปดูเนี่ยควรจะไปเพราะว่าคุณจะได้ลําลึกถึงความหลังเก่าๆมันอาจจะไม่ใช่บิ๊กแมชใหญ่โตมีคุณค่ามีมูลค่าอะไรเยอะๆแต่ว่าคุณได้ไปดูขวัญใจคุณอความทรงจําจินตนาการสมัยคุณเด็กๆเ,เนี่ยแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วมันมีหลายๆงานวิจงวิจัยเลยประมาณว่า หนึ่งในความสุขของมนุษย์เราอะมันคือช่วงระยะเวลาตั้งแต่หกขวบถึงสิบห้าขวบซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ความทรงจําม,มันจะชัดมากอืมันเหมือนกับเรากลับไปแล้วเราไปนั่งดูบรรดาเด็กๆไม่ใช่เด็กบรรดานักเตะเหล่าเนี้มันเหมือนจะทําให้ตัวตัวของเราอะ่ะกลับไปเป็นเด็กในวันนั้นนะโอ้ผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะใช่แล้วแล้วไปทักท้าสมมติว่าไปกับพักพวกอะโอ้โหมันจะมีแบบ มันจำได้เปล่าอะไรเงี้ยเออมันจะเปีกฟิลนึงไปดกฟิลนึงที่แบบล้ำลึกกันไปอ่ะล้ำลึกกันไปแล้วโอ้โหยืนอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยเออนั่นแหละนะมันก็เหมือนคุณไปดูคอนเสิร์ตวงดนตรีที่คุณชอบเก่าๆแล้วมารวมตัวกันเนี้ยสมมตินะเออคุณร้องได้ทุกเพลงอะไรอย่างเงี้ยจำได้หมดท่อนนี้ท่อนนั้นท่อนโซโล่ทำจำได้หมดเลยเออเออเออท่อนนี้ร้องแบบไหนไงก็เหมือนนักบอลเด็กมันจะมีความทรงจำที่ติดตัวไปตลอดการ แล้วลอ,ลองไล่ชื่อนะผมย้ำอีกครั้งว่ามันคือศึกใหญ่ที่ผมเชื่อว่ายังในบ้านเรายังไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนในการรวมตัวตำนานสามสิบคนครับของทั้งฝั่งปีศาจแดงแล้วฝั่งหงแดงอ,อันนี้คือเราแค่แบบหยิบมาแต่ละชื่อนี่หน่อยนะ<อ>นี่ลองไล่ดูอ่ะอย่างของฝั่งฝั่งหงแดงเนี่ยยังมีลิซมันเน่น ลิมันน่นเป็นหนึ่งคนที่ผมว่าแฟนหงอะรักมากแต่ว่าระยะเวลาในการอยู่ด้วยกันมันน้อยแต่ด้วยความอะไรอ่ะคลาสของเขาอ่ะคลาสของลิมมันเน่นเนี่ยมันจินตนาการได้ว่าเราต้องเห็นอะไรบางอย่างที่มันพิเศษแน่ๆดึงดูดดออะไรเนี่ยมันอาจจะต้องมีเป็นตัวรุกที่เล่นด้วยสมองอแล้วก็จินตนาการสูงคือถ้าเป็นยุคแปเนี่ยเคนดี่เดลกิชเนี่ย จะได้รับการยกย่องตรงนี้ลูกยิงแบบตะบันเต็มข้อไม่ค่อยมีจะเป็นลูกชิปลูกไซลูกิลเลอร์พาสลูกอะไรต่างยาริลิเแมเน่นก็ประมาณนั้นส่งนั้นเลยนะก็จะมีลายเซ็นของเขาอีกหรือถ้าอยากได้ลูกหนักน่วงหน่อยยอนันเฮริเซ่สายตีระเบิดเนี่ยอาจจะได้เห็นในสนามสุขเราอาจจะได้เห็นไส้แตกไปถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ไส้แตกไปนะใครโดนเตะยัดเข้าไปนี่ก็พบพบหมอด่วนเคยมีใครที่โดนเตะแล้วแบบ ข้อเท้าหักก็มีนะอลันสมิธ้่งอลันสมิธใช่ไหมจังหวะเออจังหวะแบบมันเข้ามาบวกแบบเหมือนเป็นโดนหมัดบวกเข้าไปรู้สึกจะมีฟรีคิกที่ยิงแมนยูลูกหนึ่งที่แบบใช่โอ้โหไสแตกไงเข้าสามเหลี่ยมบัคเตสไงอ่าชดเข้าไปเรียบร้อยนั่นก็เป็นเครื่องหมายการค้าอีกดูดิเนี่ยพอพูดถึงเครื่องหมายปุ๊บเนี่ยนักบอลที่เคยผ่านตามาจะนึกออกว่าไอคนเนี้ยมันมีจุดเด่นอะไรความทรงจำมันจะแวบเข้ามาเลยพลาสติกแบเกอร์อย่างเงี้ยยุคหนึ่งจำได้มาจ๊ะ โอ้ไม่รู้ล่ะผมสั้นผมยาวหูต้องมีที่คาดผมอ่ะมันเป็นแบบนี้เมื่อก่อนฮิตโอ้สรุยมาเลยเออผลิตแบล็กเกอร์แบบนั้นเลยถ้าแมคก้าเท้าขวาฝั่งนี้ก็เท้าซ้ายแบ็กเกอร์เท้าซ้ายเยอะแบกเกอร์นี่ก็จะได้ลุกหนักลุกกระแทกกระทันแข็งแรงกดซ้ายที่แบบทรงพลังว่าอาจจะไม่ได้ว่าพลิ้วไหวหรือแพวแพวมากแต่ว่าดุดันแล้วก็แข็งแรงอมีจังหวะจะโคนมีอะไรคือเป็นตัวลุกที่ ดูดันไม่ได้พิวไหวครับหรือฝั่งของวิสาหแดงเนี่ยมีใครลุยซาฮาอาเงี้ยบางคนอาจจะโอโ้โหเป็นอีกหนึ่งคนนะผมว่าฟิลเนี้ยหลุยซาฮาคล้ายๆกับยอร์คคือเหมือนกับว่าถูกพูดถึงว่าย้ายมาจากทีมเล็กเบอร์มันจะได้ไหมล่ะเออซาฮาก็ย้ายมาจากฟูตแลมลุยซาฮาเนี่ยมันมีเรื่องเล่าคือเฟอร์กี้เวลาจะซื้อกองหน้าเลยก็ไม่ค่อยได้ถามลูกทีมหรอกอแต่เป็นซาฮาเนี่ยแกรี่เนวิลบอกว่าป๋าเนี่ยมาถามว่า้ โอเคไหมซื้อตัวเนี้ยในวิวบอกเฮ้ยโอเคเลยเพราะว่าเคยเจอกันในเอฟเอคัพปีสองพันหนึ่งอะซารฮาแม่งจัดมากอืแล้วก็สุดท้ายเนี่ยย้ายมาปีสองพันสี่ลุยซาฮาเนี่ยถนัดซ้ายแต่ขวาได้แล้วก็เบสิกทักษะครบเครื่องครบเครื่องอีกคนนึงแล้วก็เฟิร์สทัชเก็บบอลคลองบอลสปีดต้นสปีดยาวการวางเท้ายิงมันดีหมดข้อเสียงเดียวคือร่างกายอ่าอ่าอ่าเปล่าแล้วก็ไม่ฟิตอืมนอกนั้นเนี่ยเรื่องความสามารถ เกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็ความเป็นศูนหน้าเนี่ยไม่ต้องถามครบเครื่องไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉันประมาณนั้นซาฮาได้หมดได้หมดนะฮะโอ้ดูดิแล้วยังมีแบบตัวสับแสบของของฝั่งฝั่งเด็กหงนะสมมติถ้าถ้าเกิดมาไล่ดูอะยชื่อเนะเวสบราวืมิกาซินเวสอันเนี้ยนึกออกว่ามันจะเป็นตัวแบบมาเนี้ยเกมไหนเล่นไปเหอะเจอเรียอร์พูทีไรอ่ะมาตลอด ซินแวร์ที่ถึงขั้นแบบเคยโม่งแบบสองลูกในเกมเดียวอ่ะก็มันบอกว่าในช่วงชีวิตนักฟุตบอลน่ะนะถ้าคุณเล่นให้แมนยูแล้วยิงประตูริวพูได้คุณแขวนสตั๊ดได้เลยมันบอกแบบนี้มิเกลซินแวร์เนี่ยแล้วไล่มาทําได้หมดเวสต์มาร์ก็เคยใช่เวสต์มาร์ก็เคยคือลิวพูจะเจอตัวประมาณนี้ตัวประมาณอ่าตัวประหลาดประหลาดแล้วมันก็จะกลายเป็นอสิ่งที่แฟนบอลริวพูโดนล้ออาเงี้ย ซึ่งยุคนี้มันก็คือมีมครับมันจะกลายเป็นมีมนึ้ออกววะถ้าถ้ายุคก่อนแบบภาพเวสบาภาพซินแวตมงมงหงเงี้ยถ้าเป็นยุคนี้นะโอแชร์กันกระจายออนไลน์เนี่ยโอกระจุยกระจายกลายเป็นมีมแน่นอนเมื่อก่อนมันมีสี่จตุรเทพเนี่โอแชร์ซินแวตเวสบราอีกคนนึงผมจําไม่ได้เป็นใครอ้าริฟูโดนหมดเลยโดนพวกนี้หมดโดนหมดเลยคือไม่กระทั่งไล่แบบในยุคแบบ สตีฟบูสพาิสเตอร์อนะไรพวกนี้ก็โดนโดน,โดนไม่รู้เป็นอะไรโดนประจาซึ่งในชื่อทั้งหมดเนี่ยที่ไล่มาเนี่ยผมมันอาจจะยังไม่ได้ครบสาสิบเอ็ดคนหรอกแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ไล่มาผมว่าย้อนกลับไปในตอนที่จ่าไล่มะแค่คุณเดินเข้าไปนั่งบทบาจันแล้วดูพวกเนี้โอ้โหฟิลมันมันย้อนลําลึกจริงนะใช่วัยนั้น,ะน,นโอ้โหเรากำลัลงแบบสุขสนานมากกับการเชียร์ฟุตบอลแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงนะ ในวันที่12ตุลาคมนี้ที่สนามสุพัชราใส่นะครับ Battle of the r e d t h a i l a n d 2024ไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วเนะี่ยชื่อเขาบอกอยู่แนะ Battle of the r e d t h a i l a n d 2024น้องๆเขาจัดมาเขาจ่ายูดิจบ Battle ไว้หน่อยไหมผมเห็นนะแบบเอาแบบแบบวาบแรกเลยนะแม็กมานามานก,กับรีชาร์ดเมื่อกี้เห็นรีชาร์ปแบบอ่านี่ไงดูดิโอ้โหมันหล่อไม่หลอ่อนะดูดูรีชาร์ดตอนขึ้นมาให,ใหม่เดี่ยม ดูดิใส่กิ๊กเลยอะแม็กก้ากับรีชาร์ปจ้ะวัดกันหน่อยดิชอบใครคือเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงสองคนนี้ไปหมดแล้วเป็นปีกเหมือนกันแต่สไตล์ลีลาต่างกันโดยสิ้นเชิงแม็กมานามานเนี่ยฟุตบอลติดเท้าแล้วก็ค่อยๆไปตามจังหวะหลอกล่อแล้วแต่ผู้ต่อสู้ส่วนชาร์ปเนี่ยเร็วจัดแล้วก็ กระแทกกระทันกัดชงกระชากเปิดบงเปิดบอลชาบเนี่ยเป็นปีกกระชากแล้วเปิดบอลแต่แม็กมานามาไม่ใช่แม็กมานามเป็นเป็นปีกที่เลาะเข้าไปเจาะเข้าไปเลาะเข้าไปใช่แต่สองคนนี้มีลายเส็นของแต่ละคนปีกในยุคนั้นเนี่ยบอกเลยว่ายืนติดเส้นอย่างเดียวบางบางบางคนยืนนอกเส้นเด้ซ้ำแต่เวลาเล่นบอลเล่นบนเส้นเล่นบนเส้นเลยนะปีกเนี่ยต้องเล่นกับเส้นอย่างเดียว เมื่อก่อนนะแล้วก็รัดเละเลาะและเข้าไปคุณจะหลบคุณจะไปไงแล้วแต่ซึ่งสองคนนี้วิธีการเอาชนะคู่ต่อสู้เนี่ยแตกต่างกันแตกต่างแตกต่างแต่มีประสิทธิภาพเหมือนกันใช่ความสำคัญในณาอตรงนั้นเนี่ยคล้ายกันมีมีเป็นเป็นตัวดึงดูดแฟนบอลได้เหมือนกันเหมือนกันด้วยด้วยความสำคัญด้วยสไตล์การเล่นแล้วก็ด้วยลีลาท่าทางต่างๆนะโอ้โหไล่ไอีก โอ้มีใครอีกเราบิ๊ฟาวเลอร์อ่าฟาวเลอร์ฟาวเลอร์จับคู่กับใครอะเทดดี้เจอร์ลี่แฮมผมว่าทรงนี้ก็คล้ายกันอ่าหมายความว่าอ่าความเร็วความจัดจ้านอาจจะประมาณหนึ่งแต่วิธีการเล่นแตกต่างฟาวเลอร์คือตัวจบอเทดดี้คือคือตัวชงอ่าประมาณนี้ได้ไหมใช่ประมาณนี้เฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะเราได้คู่กองหน้าแทนที่จะมาแบทเทิลนะนี่เราได้คู่กองหน้าที่อยู่ในอีเลการนะ นึกภาพว่าเชดดี้ชิล่์แฮมเล่นกับโรบิฟเลอร์คู่นี้ก็เล่นเดวยกันได้สบายสบายมันมีอยู่ช่วงที่เคยเล่นในทีมชาติอังกฤษผมพร้อมกันแต่ว่าเอแปลกเหมือนกันพอไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยฟาวเลอร์อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นตัวหลักของทีมชาติอังกฤษเพราะมันมีมีอรันเชเลอร์อรันเชเลอร์อยู่ฮอตช็อตคือแบบอันนั้นต้องยกให้เขามันเบียดไม่ได้แล้วอันนั้นคือแบบ โคตนมหาการโคตรไซตแตก<อ>260ประตูก็ยังเป็นสถิติถึงทุกวันนี้ยิงสูงสุดในศึกพิมร์ลีกคุณคิดดู่กี่สิบป,ปีผ่านมายังไม่มีใครทำลายสถิติของเชไไื่อได้เออน่าสนใจน่าสนใจอ่ะใครอีกล่ะเอมิลเฮสกี้เออดูสิเอมิลเฮสกี้กาลุยซาฮาเฮสกีน้นี่เออเมื่อกี้ลืมคุยไปกองหน้าตัวรับ <laughs> เป็นคำเรียกใหม่ในยุคนั้นนะแต่เป็นเป็นกองหน้าตัวรับที่โคตรมีประโยชน์อ่ะผมรู้สึกว่าเขาเขาตอบโจทย์กับกับวิธีการเล่นที่โค้ชสั่งมาแบบนั้นอ,อุลเิเย่ย่างได้แบบเนี้ยแล้วเล่นกับพอมยืนคู่กับใครก็ตามแบบจะโอเว่นจะฟาวเลอร์เฮสกีรับจบให้หมดมชนปะทะแล้วแล้วเป็นกองหน้าที่สูงใหญ่แต่มีความเร็วนะ คือฟุตบอลอังกฤษเมื่อก่อนเนี่ยมันจําเป็นออมันต้องมีศูนย์หน้าตัวใหญ่เพราะว่าเซนเตอร์คูออ่ต่อสู้แม่งใหญ่หมดออออแล้วฟุตบอลอังกฤษเล่นด้วยความดุดันแข็งแรงรูปร่างสรีละออหลายทีมจําเป็นต้องมีศูนย์หน้าตัวใหญ่เอ,อเอาไปเก็บบอลไปกระแทกกระทั้นไปชนคุณเชิงดีเร็วจัดแต่ออคุณไม่ถูกบอลคุณโดนกระแทกกระทั้นบ,อบ่อยๆคุณคุณโดน เตะสักดอกหนึ่งอ่ะแล้วคุณหามคุณก็ไม่ได้เล่นแล้วเพราะนั้นมันจะต้องมีศูนย์หน้าเอามาปักเอามาชน่อยพวกนี้เปิดทางอ่ะกู้ง่ายอ่ะเปิดทางแล้วก็ให้เพื่อนเล่นส่วนจะยิงได้ไม่ได้น่ะอีกเรื่องหนึ่งแต่มันต้องมีตัวเปิดทางเฮสกี้เป็นแบบนั้นแฟนแฟนรักนะแฟนแฟนรักเพราะไม่ไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าไไม่ค่อยมีคือเป็นนักเตะที่ทำตามหน้าที่ความรับผิดชอบสูงแล้วก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีปากมีเสียงไม่ค่อยบ่นไม่ค่อยอะไรเงี้ยนายทำอะไรทำได้แฟนๆคาดหวังได้ลงมาแล้วแบบคนที่เล่นด้วยก็อุ่นใจพร้อมประทะพร้อมชนพร้อมเก็บให้อะไรอย่างเงี้ยลคาแรคเตอร์ดีคสนาคติดีใช่ใช่อันเนี้ยมีส่วนอย่างยิ่งเลยนักฟุตบอลต้องมี2อย่างนี้เพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ครับทุกคนครับเราคุยไปเราคุยมาเนี่ยเอาจริงนี่อยากให้ถึงวันที่12เร็วๆนี่ผมนึกถึงยภาพเก่าๆหมดเลยนะ พอพอมันคุยจำมาเลยที่เราแวบๆเรื่อยๆแบบเฮ้ยฟิลมได้ไงวะแล้วมันก็พอไปนั่งดูลองเยนตา g r a ว่าถ้าเราไปนั่งดูในสนามเออมันก็คงแบบอิ่มเอิบอ่ะใช่รู้จะใช้ประมาณอิ่มเอิบมีความสุขแน่ๆเพราะฉะนั้นสิบสองตุลาคมนี้ครับอยากให้ทุกคนมามารับอะไรรับบรรยากาศดีๆเหล่านี้ในหน้าองค์การเป็นคนรักฟุตบอลจริงๆ จำนวนตํานานแบบสาสิคนนี่คือสึกใหญ่จริงๆครบไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนในเมืองไทย Battle of t h e r ส s ท Thailand 2 0 2นณเวลานี้ครับยังคงมีบัตรเข้าชมอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นรีบไปได้เลยครับช่องทางการซื้อตั๋วก็คือเราจะแปะไว้ในแคปชั่นของเราตรงนี้หรือเข้าไปซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาโอ้โหทีนี้ง่ายเลยง่ายเลยทุกร้อยเมตรในกรุงเทพ มีครบหมดหรือต่างจังหวัดมีครบหมดคุณขับออกไปเหยะ่ยังไงก็ต้องเจอแวะเข้าไปถามเขาได้เลยครับพี่ขอซื้อตั๋วตำนานแดงเดือนไหนครับ12ตุลานี้เดี๋ยวจัดให้เลยจัดให้เลยนะครับหรือถ้าอยากจะสื่อสารอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อ่าแวะเข้าไปได้ครับในโซเชียลมีเดียทั้ง4ช่องทางนะครับทั้ง Facebook YouTube Instagram และ Tik t o อกในชื่อเดียวกันนะครับ battle of the race ดูได้ทุกแพลตฟอร์มเข้าไปดูเลยครับเฮ้ยมีรายชื่อใครอีกครับอยากรู้อีกเข้าไปดูได้เลยครับ บัตรราคาเท่าไหร่เรื่องต่างๆนานาเข้าไปวูตรงนั้นเลยเลีย12ตุลาคมนี้ครับเจอกันที่สนามสุพัชราสาัยนะครับเริ่มเป็นขัน18นาฬิกานาทีแต่ว่าตลอดทั้งวันเนี่ยกิจกรรมเพียบ<ม>งานเริ่มตั้งแต่10มโมงเช้าบูธซุ้มต่างๆผมเชื่อว่าแบบกระจุยกระจายแน่นอน<ม>ไปซึมซับบรรยากาศแล้วก็<ม>อะไรล่ะเรียกความความเป็นเด็กของเราอะ่ะ<ม>กลับมาอีกครั้ง و, ผมว่าจะมีหลายคนใส่เสื้อมีเบอร์มีชื่อ,อ,อลองลงเลยผมว่าไปเดิน,นที่สนามนผมว่าเยอะได้เผื่อได้เจอเราสองคนด้วย <laughs> นะ12ตุลาคมน,นี้ไปขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับฟุตบอลลิสตา้าฉบับพิเศษในวันนี้นะฮะ b a t t l e of t h e r ร t t h i l l n n d 2 2 4ฝ่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ